ก็ใครมีธนบัตรโบราณนะครับสมัยรัชกาลที่8แบบนี้นะครับก็ส่งภาพประเมินราคานะครับทางข้อความได้หรือว่าส่งภาพเข้ามาปรึกษาได้เพราะว่าธนบัตรพวกนี้เป็นธนบัตรที่ทำขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับหรือว่าช่วงปลายๆนะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบในวิดีโอนี้นะฮะในวิดีโอตัวอย่างนี้นะครับเราจะมีธนบัตรเป็นแบงค์50บาทนะครับอันนี้เป็นแบงค์50บาทรุ่นแรกๆในประเทศไทยที่เราพิมพ์ขึ้นมาโดยไม่ใช่ธนบัตรพิมพ์แก้นะฮะเป็นแบงค์50เลยเนี่ยเป็นแบงค์50บาทเลยรุ่นนี้พิมพ์ที่โรงพิมพ์เอกชนหลายแห่งในประเทศนะครับดังนั้นตัวธนบัตรเนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกธนบัตรของบริษัทโฮมัสนะครับซึ่งสีแล้วก็ตัวกระดาษจะมีความละเอียดมากกว่านะครับอันนี้มันจะพิมพ์เหมือนลวกๆเหมือนพิมพ์แบบเหมือนลงพิมพ์เอกสารอะไรทั่วไปในประเทศนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตัวนี้จะไม่มีลายน้ำแล้วก็ไม่มีการโรยเส้นไหมบนธนบัตรนะครับก็จะมีเป็นภาพลายนูนรูปผ่านรัฐธรรมนูญเนื้อผ่านแว่นฟ้านะครับในวงกลมสีขาวตรงนี้นะฮะนี่ด้านหลังก็จะมีการพิมพ์ลายเซ็นนะครับตรงนี้ก็หมึกมันจะทะลุมาอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นสภาพที่ค่อนข้างเก่านะครับเก่าเก็บมีรอยปวกแท้ด้วยก็ใครมีก็เสนอส่งภาพทางข้อความได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ประเมินราคาให้กับทุกใบนะครับสำหรับแบงค์โบราณอย่างนี้ใครมีก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ